ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้านิดปูนปังปูนผสมเสร็จปริมาณพอเหมาะกับผ้าผสมกับน้ำคนให้เข้ากันแล้วก็จะมีผ้าใช้ผ้าขนหนูดีที่สุดนะคะก็จะตัดออกมาเป็นรูปใบไม้แต่ไม่ให้ขาดออกจากกันนะคะดูวิธีการพับแล้วก็ตัดตามได้เลยก็พับเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งเข้าไปอีกก็จะได้เป็นรูปใบไม้แบบนี้ก็ตัดให้เป็นรูปใบไม้แบบนี้เลยนะคะและก็จะมีผ้าเป็นวงกลมอีก1ผืนนะคะส่วนแบบพิมพ์ก็ใช้เป็นกระถางพลาสติกธรรมดานี่แหละพร้อมกับฐานตั้งให้สูงขึ้นกว่าผ้าหุ้มด้วยถุงพลาสติกเพื่อสะดวกในการถอดออกจากแบบพิมพ์แล้วก็ไม่เลอะเทอะจากนั้นก็นำผ้าใส่ลงในชามปูนแล้วก็ขยำให้ผ้าเข้ากับปูนให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็นำผ้าชิ้นที่เป็นวงกลมขึ้นวางบนแบบพิมพ์ก่อนแล้วก็ตามด้วยผ้าที่เป็นแฉกรูปใบไม้จะเปิดผ้าตรงที่เป็นแฉกขึ้นเสร็จแล้วก็จะจับจีบผ้าที่เป็นวงกลมออกมาเพื่อที่จะโชว์ผ้าตรงส่วนที่เป็นวงกลมแล้วก็เคลือบด้วยปูนผสมเสร็จอีกรอบสำหรับด้านนอกจากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งสนิทนำมาถอดออกจากแบบพิมพ์ผสมปูนผสมเสร็จกับน้ำอีกรอบเพื่อที่จะทำการเคลือบด้านในโดยเคลือบให้ทั่วจะเคลือบจากส่วนไหนก่อนก็ได้
ื่อเคลือบด้านในเสร็จแล้วถ้าหากเห็นว่าด้านนอกยังไม่เรียบก็เคลือบด้านนอกต่อได้เลยจากนั้นก็นำไปผึ่งให้แห้งสนิทอีกรอบหนึ่งส่วนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วนะคะสวยงามทีเดียวเปื่อยไม่ใช้ผ้าใช้แบบพิมพ์เป็นชามใช้สติทั้งชั้นนอกและชั้นในกระดาษที่ชู้ชุบน้ำมันพืชทาด้านในของชามปูนผสมเสร็จผสมกับน้ำไม่เหลวเกินไปปริมาณตามภาชนะที่เราใช้เป็นแบบพิมพ์คนให้เข้ากันจากนั้นจะนำไปเทลงบนชามเมื่อผสมปูนกับน้ำเรียบร้อยแล้วก็เทลงบนชามที่เราใช้เป็นแบบพิมพ์ด้านนอกจากนั้นก็จะมีกระดาษทิชชู่ม้วนแล้วก็พันด้วยเทปใสหรือเทปอะไรก็แล้วแต่ใส่ลงไปตรงกลางนะคะตามด้วยภาชนะทรงกลมเช่นเดียวกันที่เป็นแบบพิมพ์ด้านในกดลงไปเพื่อที่จะให้ก้นกระถางไปติดกับไอ้รูระบายน้ำนะคะจากนั้นหาวัสดุที่มีน้ำหนักกดพับลงไป
กดลงไปเลยนะคะแล้วปล่อยให้แห้งสนิทเลยสำหรับกระถางฟูนเปลือยใบนี้แห้งแล้วนะคะแต่คงจะไม่แห้งดีนะเดี๋ยวมาดูกันถอดตัวข้างในออกก่อนนะคะมันถอดออกง่ายๆเพราะว่ามันมีน้ำมันนะคะเคลือบด้วยน้ำมันตรงแบบพิมพ์ก่อนนะคะเนี่ยค่ะด้านในมันการที่จะทำให้มันเป็นชั้นแบบนี้ได้นั่นก็หมายถึงว่าขยับนะคะขยับตัวพิมพ์ที่ถอดออกนะคะขยับตัวเนี้ยขยับไปขยับมาปูนมันก็จะลงไปข้างในเสร็จแล้วมันก็จะเป็นชั้นสวยแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พยายามดึงนะคะดึงไอ้ตัวข้างนอกเนี่ยให้มันออกไปทั้ง4ด้านออกไปรอบด้านเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันถอดง่ายขึ้นเราจะป้านิดจะยังไม่ใช้น้ำร้อนนะคะปกติแล้วจะใช้น้ำร้อนเทรากันไปเพื่อที่จะให้ไอ้เจ้าตัวนี้มันยืดนะคะแต่ตอนนี้มาลองดูนะคะเอาออกง่ายมากนะคะแล้วเนี่ยค่ะอุ้ยออกง่ายมากนะคะเดี๋ยวใช้ฟองน้ำลูบออกนะคะแต่ปรากฏว่ามันมีฟองอากาศเยอะนะคะนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้กระแทกนะคะจะมีฟองอากาศเยอะฟองน้ำลูกเศษมันออกนะคะเอามาดูด้านในกันบ้างนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็หนาเอาการนะคะเพราะว่าตอนนี้ทำเป็นแบบชั้นในมันเล็กไปหน่อยนะคะดึงเอาไอ้ที่เราทำเป็นรูระบายน้ำใส่รูระบายน้ำลงไปนั่นออกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นรูระบายน้ำที่ใส่เข้าไปก็จะได้แล้วนะคะก็จะได้กระถางปูนเปลือยง่ายๆแล้วนะคะนี่ง่ายสุดแล้วนะคะบางคนเขาจะใช้กระดาษทรายขัดนะคะเขาจะใช้กระดาษทรายขัดใช้กระดาษทรายขัดเพื่อที่จะให้มันเรียบเลยนะคะมันจะไม่มีตะปุ่มตะปั่มแบบนี้พอดีของป้านิดคุณลุงเขาเก็บไว้อยู่ที่กระดาษนะคะคุณลุงเข้าในเมืองป้านิดก็เลยยังไม่มีกระดาษทรายนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ได้กระถางปูนเปลือยง่ายๆแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสต่อไปป้านิดจะพาทำอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่หนาขนาดนี้นะคะเป็นยังไงคะเพื่อนๆคะกระถางปูนเปลือยง่ายที่สุดเลยนะคะแข็งแรงด้วย